สวัสดีครับสมาชิกในกลุ่มไทซอน VIP ครับวันนี้2ทุ่มครึ่งนี้ก็จะมี NFL นัดพิเศษแข่งกันที่ลอนดอนเป็นประจำปีนะครับจะสู้กันที่ Tottenham Hotspur Stadium ครับ New York Jets จะพบกับ Minnesota Vikings ที่ผ่านมา Jets เองเนี่ยผลงานจริงสู้แต้มต่อได้2เสีย2 Vikings เป็นทีมเดียวใน NFL เลยนะครับที่กินแต้มมาทั้ง4นัดและพวกเขาเองก็ชนะมาทั้ง4เกมด้วยฟอร์มล่าสุดของ Jets นี่ถือว่าห่วยแตกเลยเล่นในบ้านตัวเองเป็นต่อเดนเวอร์บรองโกอยู่8คะแนนครึ่งโง่ๆกล้าแพ้นะครับ9ต่อ10โดยเกมบุกเนี่ยเข้าไปในพีเรียดโซน3ครั้งปรากฏว่าได้เพียงแค่3ฟิลโกลของเกรกซูไลน์เกมวิ่งที่มีอย่างบริสฮองเนี่ยครับก็ปรากฏว่าวิ่งไป23ครั้งได้แค่64หลาแอรอนโรเจอร์นี่โดนทุบเป็นลูกขนุนเลยครับโดนไป5แซกโดนฮิตใส่ไป14หนเกมบุกของทีมเจสเนี่ยในฤดูกาลนี้ตลอดเดือนนึงยังถือว่าย่ำแย่เลยแล้วก็โรเจอร์มีอาการขาบวมเล็กน้อยแต่ก็ลงซ้อมได้อย่างจำกัดนะครับแล้วก็บินมาลอนดอนพร้อมที่จะแข่งขณะที่ไวกิ้งเซนสูญทางกับเจสเลยไม่ได้ถูกมองว่าจะเป็นทีมที่แข็งแกร่งอะไรในฤดูกาลนี้เพราะพวกเขามีเพียงแค่ควอเตอร์แบ็กอย่างแซมดาโนปรากฏว่าบูล้างผลาญเลยนะครับแซมดาโนเองนัดล่าสุดนี่คว้าไป3ทัชดาวน์ทำให้ทีมนั้นบุกไปเล่นงานกรีนเบย์คาบ้านอ่ะ31-29กินแต้มที่บวก 2.5ดาโนนี่ตลอดทั้งซีซั่น4เกมคว้าไป11ทัชดาวน์แล้วนะครับสาเหตุสำคัญเนี่ยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะมีปีกตัวท็อปอย่างเจสซินเจฟเฟอร์สันด้วยขณะที่ทีมรับนะครับของทางไวกิ้งเองเนี่ยก็เป็นทีมที่ชอบบริสเยอะที่สุดอันดับ2ลีกอันดับ1ก็คือเดนเวอร์บรองโก้นะครับซึ่งเพิ่งจะเล่นงานใส่โรเจอร์สไปจนอ่วมมอร์ไทยนั่นแหละแล้วทีมรับไวกิ้งเนี่ยแซกไปถึง17ครั้งกดดันคอร์เทแบ็คคู่แข่งได้69ครั้งก็มากที่สุดในลีกออฟฟิซีฟไลน์แมนนิวยอร์กเองนะครับก็จะไม่มีแท็กเกิลขวาคือมอร์แกนโมเสสด้วยซึ่งก็เพิ่มจุดเปราะเข้าไปอีก1จุดด้วยกันแต่ตอนนี้กระแสของคนอเมริกันเนี่ยที่ผมเช็คข้อมูลมาอยู่ 62% เขาอยู่รองนิวยอร์กนะแล้วก็อีก 81% เขาอยู่สกอร์สูงนะครับในความเห็นของผมเนี่ยผมมองว่าเจสเนี่ยบุกยังแย่มากและไอ้2เกมที่ชนะคู่แข่งนั้นผลงานเนี่ยรวมกันชนะ2หนแพ้ไปตั้ง6หนอย่างเงี้ยครับโรเจอร์เองยังดูไม่ค่อยลงตัวกับผู้เล่นภายในทีมเลยแล้วก็มาเจอกับทีมรับของ Minnesota Vikings ซึ่งถือว่าเหนียวแน่นแหละแม้ว่าจะเสียแต้มไปเยอะพอสมควรแต่พวกเขาเองก็ชนะคู่แข่งคุณภาพมาไม่ว่าจะเป็น 49ers ไม่ว่าจะเป็น Texans แล้วก็บุกไปที่ Lambeau Field แล้วก็เก็บชัยชนะมาได้สำเร็จแล้วตอนนี้ยังไม่แพ้ใครคือถึงแม้ว่าไอ้ตามแนวโน้มนะไอ้ทีมที่เล่นเกินค่ามาเป็นเดือนเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะเป๋ได้มาถึงเขาเรียกว่ามาถึงจุดที่มันพีคสุดแล้วแต่ผมก็ยังเชื่อว่ามินิสต้ายังมีดีพอที่ประคองตัวต่อไปนะครับในการที่จะสู้กับทางนิวยอร์กเจสซึ่งปีนี้ยังไม่ได้ทำอะไรให้เห็นเป็นชี้เป็นอ่านมากนักส่วนแนวโน้มสกอร์รวมนะครับเพราะแนมฮอสเปอร์สเตเดียมเป็นเจ้าภาพ NFL มา8เกมเนี่ยไม่มีเกมไหนที่สกอร์รวมต่ำกว่า40เลยแล้วก็อีกอย่างนึงถ้าเอาเป็นแบบเฉพาะนับสกอร์รวมแบบโอเวอร์อันเดอร์นะมันก็ออกสูงอ่ะ5จาก8ครั้งด้วยแล้วคู่นี้ผมก็มองว่ามินิสต้าอาจจะเป็นฝ่ายที่คอนโทรลจังหวะนำไปก่อนแล้วเจสเองก็อาจจะใช้เกมคว้างในการไล่เข้ามามันก็มีโอกาสที่จะได้สักประมาณเจสได้สัก20ต้นๆแล้วก็ทางไวกิ้งได้20กลางๆอะไรแบบนั้นนะครับนั่นก็คือความคิดเห็นเอามาฝากกันให้กับสมาชิกในกลุ่มของไทซอน VIP ครับ